คะปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตน่าเป็นห่วงแล้วนะคะมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 1,579 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างที่เขื่อนภูมิพลตอนนี้เหลือน้ำใช้อยู่ที่892ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ9ต่ำสุดในรอบ10ปีค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบหมุนเวียนสลับกันใช้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องของการสลับกันใช้แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่งดส่งน้ำแล้วก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำเพื่อประคับประคองสถานการณ์รอในช่วงที่ฝนตกลงมาเพิ่มค่ะนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก2คนคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านางสาวมนัญญาไทยเศษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยได้นำตัวแทนจังหวัดและตัวแทนเกษตรกรจาก13จังหวัดอย่างเช่นสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพิษณุโลกและตากลงพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำนายประพัฒน์บอกว่าการแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงเกษตรเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้มีปริมาณน้ำน้อยโดยได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูกเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์ป่าสักชนลสิทธิ์และแควน้อยบำรุงแดนณวันที่18กรกฎาคมมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,597 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4,453 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขณะนี้นะคะเขื่อนภูมิพลเหลือน้ำใช้อยู่ที่892ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์538ล้านลูกบาศก์เมตรแควน้อย104ล้านลูกบาศก์เมตรและป่าสักเหลือ45ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่งดส่งน้ำเกษตรกรจะยังมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกโดยจะมีการบริหารจัดการน้ำโดยการปรับลดการระบายน้ำใน4เขื่อนหลักจาก45ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหลือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งก็ได้สั่งการให้ชลประทานพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องของการหมุนเวียนการใช้น้ำย้ำว่าต้องสลับกันใช้นะคะจังหวัดต้นน้ำต้องหยุดใช้น้ำก่อนเพื่อให้น้ำไหลลงไปถึงจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะมีการดึงน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงทั้งคูคลองหนองบึงมาช่วยเพิ่มเติมด้วยค่ะสถานการณ์น้ำวันนี้เท่าที่ฟังบรรยายมาจากทุกฝ่ายแล้วเนี่ยถือว่าวิกฤตและก็น่าเป็นห่วงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีฝนเติมลงมาเนี่ยข้าวที่ปลูกไปแล้ว2เดือนหรือ2เดือนกว่าเนี่ยอันตรายใช้คำว่าอันตรายแต่เราก็เชื่อว่าการจัดสรรน้ำครั้งนี้ต้องทำอย่างมีระบบคือทั้งฝ่ายปกครองมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีเกษตรและแม้กระทั่งชาวบ้านผู้ใช้น้ำเนี่ยต้องมาคุยกันหมุนเวียนต้องใช้ระบบหมุนเวียนอย่าแย่งกันถ้าแย่งแล้วน้ำก็จะไปไม่ถึงขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเข้าใจสถานการณ์แต่ว่าในช่วงฝนทิ้งช่วงทางเกษตรกรก็ต้องการให้มีการเร่งทำฝนหลวงเนื่องจากว่าตอนนี้พืชไร่กำลังแห้งเหี่ยวตายที่เกิดปัญหาก็คือว่าภัยแล้งน้ำฝนไม่มีนะฝนไม่มีนี่ปัญหาก็เกิดว่า ข้าวโพดมันก็เหี่ยวข้าวโพดเหี่ยวแล้วก็ข้าวก็เหี่ยวตอนนี้ก็ข้าวพืชเนี่ยประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนครึ่งที่ปลูกไว้ก็มันก็จะแห้งตายเพราะว่าฝนไม่มีลงนะฝนไม่มีเพราะพื้นที่นี้มันก็อยู่นอกเขตชลประทานนะครับนะอันนี้ก็อยากให้ทางภาครัฐให้ช่วยทำฝนเทียมและฝนหลวงและทำฝนหลวงให้เร่งด่วนนะให้เร่งด่วนเพราะว่าถ้าหมวกเกิดรอช้าไม่ได้รอช้าก็พืชเกษตรคงจะเสียหายสำหรับเสียงของตัวแทนเกษตรกรจาก13จังหวัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็จะนำไปพิจารณาหาทางช่วยเหลือให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยกันประหยัดน้ำเชื่อว่าภัยแล้งปีนี้จะผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทั้ง3ท่านก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปค่ะคุณสุปนันท์คุณกรองแก้วคะ